พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่8ธันวาคมราคาหุ้นพยายามพองหัวขึ้นมาอีกครั้งหลังราคาแกว่งตัวย่ำฐานอิงทางลงมานานราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดทรงตัวที่50บาทก่อนจะมีแรงซื้อดันราคาขึ้นไปแตะ50บาท75สตางค์บวกขึ้นมา 1.5% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นราว 1,000 ล้านบาทและติดอันดับ1ของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดบนกระดานหุ้นไทยในช่วงสายของเช้าวันนี้เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนหรือว่า InTouch เป็น Holding Company ถือหุ้นและเข้าบริหารงานในบริษัทที่ทำธุรกิจโทรคมนาคมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์เมื่อปีก่อนราคาหุ้น InTouch ขึ้นไปทำหายที่84บาทก่อนที่จะอ่อนตัวลงต่อเนื่องจนมาทำโลที่44บาทเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาราคาหุ้นที่ปรับตัวลงทำให้ค่า PE ต่ำสุดในรอบ 4-5 ปีที่ราว 8-9 เท่าดูเหมือนว่าราคาหุ้นถูกและน่าสนใจแต่ทำไมกลับไม่มีแรงซื้อนักวิเคราะห์จากบล.คันที่กรุ๊ปประเมินกำไรในปีหน้าจะหดตัวราว 35% เหลือ 1,800 ล้านบาทหากลองคำนวณที่ราคา50บาทจะได้ค่า PE กลับมายืนที่ระดับ 14-15 เท่าซึ่งเป็นระดับปกติของ InTouch แสดงว่าราคาซึมซับผลประกอบการปีหน้าไปแล้วไม่ได้สะท้อนว่าราคาถูกในรอบ12เดือนที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้น InTouch ออกไปสูงถึง 13,000 ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับที่2รองจาก Big 4ที่ถูกขายออกไป 14,000 กว่าล้านบาทนอกจากนี้แนวโน้มปันผลที่อาจจะลดลงตามผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มอย่าง Advance ที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนใบอนุญาต 4G รวมถึงไทยคมที่ยังไม่โดดเด่นมากนักแม้ราคาดูเหมือนจะถูกแต่เมื่อมองข้ามช็อตไปยังกำไรปีหน้าราคาหุ้นได้ตอบรับแนวโน้มผลประกอบการที่จะอ่อนแอและค่า PE ที่พร้อมจะกลับเข้าสู่ระดับปกติประมาณ15เท่าดังนั้นสำหรับการซื้อลงทุนในระยะยาวคงต้องวัดความอึดหากมองว่าธุรกิจสื่อสารในไทยยังสามารถเติบโตได้แต่ในทางกลับกันก็ยากที่จะคาดเดาว่าระดับราคาในปัจจุบันถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้น InTouch เกิดสัญญาณดิดตัวหลังจากที่แกว่งตัวไซด์เวย์บริเวณ50บาทสามารถซื้อเก่งกำไรได้ที่แนวรับ50บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน 53-50 บาทแม้ราคาหุ้นจะหลุดแนวรับ50บาทลงไปที่แนวรับถัดไป47บาทยังมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อสะสมเนื่องจากดาวไซด์จำกัด